นักร้องหนุ่มปล่อยผ่านดราม่าโดนอดีตคู่กรณีสาวตามแซะไม่เลิกแม้ว่าจะเลิกรากันไปนานแต่ก็ไม่วายโดนพาดพิงอยู่บ่อยๆระหว่างความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มแซคชุมแพและมินดามีทรัพย์สินหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนงานนี้ทำเอาหนุ่มแซคเกือบหมดอนาคตในวงการเลยทีเดียวเพราะฝ่ายหญิงออกมาแฉสารพัดแต่สุดท้ายเรื่องทุกอย่างก็คลี่คลายซึ่งช่วงหลังมินดามักจะออกมาไลฟ์สดอยู่บ่อยๆและมีบางช่วงที่เธอพูดว่าฝ่ายชายยังไม่คืนเงินและบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตที่ได้คบล่าสุดทางหนุ่มแซคชุมแพเจ้าตัวก็ได้เปิดใจว่าเรื่องเก่าผมไม่กล้าที่จะไปพูดถึงไม่อยากจะไปก้าวก่ายสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีประเด็นเกิดขึ้นอีกผมขออยู่แบบนี้ดีกว่าส่วนเรื่องเงินที่เขาบอกว่ายังไม่ได้คืนผมก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงที่มันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีบ้างแหละครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมเอาไปมันอะไรยังไงกันที่คนมองว่าผ่านมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่จบผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงช่วงนี้ก็ต้องทำบุญเยอะๆครับอย่าไปอะไรมากครับฟังอะไรมาดูไปอะไรมาอะไรที่ผ่านได้ผมก็ว่าผ่านดีกว่าที่เขาบอกว่ารู้สึกผิดพลาดที่เคยคบกับเรามันก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าชีวิตผมก็ไม่ได้ดี 100% ครับ